สวัสดีครับคลิปนี้ผมมีนัดกับอาจารย์บอยที่ร้านเดลิเดโลนะครับปากซอยเทิดลาจันทร์7นะครับอันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นของร้านอาหารเดลิเดโลนะครับก็จะเป็นจุดนัดพบของคนชอบผักนะครับอันนี้พี่สมศักดิ์ก็นัดคุยกับเพื่อนฝูงครับอันนี้เป็นบรรยากาศยามเย็นของร้านที่นี่นะครับเดี๋ยวเราจะมาคุยกับ FC อาจารย์บอยนะครับร้อยตำรวจเอกถวันสวรรค์ไผ่แก่นนะครับที่เก็บพระมาจากบ้านนอกมาจากความรู้บ้านนอกเลยนะครับได้นำพระของตัวเองที่เก็บไว้นะครับมาส่องพิสูจน์กับอาจารย์บอยว่าความรู้ตัวเองที่เก็บพระมานั้นมันเข้าทางหรือเปล่านะครับนี่นะครับอันภาพที่เห็นนี่เป็นภาพของพี่พระของพี่สวรรค์นะครับเดี๋ยวเราจะส่องกันดูนะครับว่าพี่สวรรค์มีพระอะไรยังไงบ้างนะครับนี่อย่างที่เห็นนี่เลยนะครับก่อนอื่นขอแนะนำงานประกวดพระนิดนึงนะครับอาจารย์บอยครับขอประชาสัมพันธ์งานประกวดพระของชมรมอนุชมรมพระเครื่องพระสมเด็จใหญ่ชินมัญชรนะครับจะจัดงานประกวดพระขึ้นในวันที่29กันยายนพ.ศ. 2567นะครับห้องสแตมป์ทองบริษัทไปรษณีย์ไทยนะครับในงานนี้ใหญ่ชินมัญชรเตรียมพระไว้ 10,000 องค์เพื่อสมนาคุณผู้ส่งพระเข้าประกวด1องค์700บาทนะครับแล้วก็วันนี้ผมจะมาคุยกับพระของพี่ถวันอีกชุดหนึ่งนะครับว่าเก๋แท้ยังไงนะครับสวัสดีครับพี่ถวันอาจารย์บอยครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ถวันอาจารย์บอยพี่ถวันครับเก็บขนใดถึงกล้าเอาพระมาตรวจกับอาจารย์บอยใหญ่ๆไม่ต้องชมมากนะเอาพอประมาณเก็บขนใดถึงมาเลือกมาตรวจพระกับอาจารย์บอยก่อนผมเป็นคนโบราณแต่ผมก็ทำตัวทันสมัยอย่างพุทธเจ้าบอกเกิดมายุคไหนสมัยไหนทำตัวทันสมัยสมัยเทคโนโลยีสมัยโซเชียลอะไรเนี่ยเพราะฉะนั้นความเชื่อทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเราเรียนมาสายนี้ก็ไม่มีคำตอบอื่นนะครับที่จะมาถูกต้องเท่ากับวิทยาศาสตร์เพราะว่าวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องที่พิสูจน์ได้นะครับอาจารย์บอยครับขอบคุณที่พี่หวานหลายหลายคนก็บอกว่าโหวิทยาศาสตร์ตอบไม่ได้พี่หวานต้องไปดูคลิปบ้างแหละพี่หวานรู้สึกกับคนที่ตั้งคำถามนี้ว่าต้องหาอะไรพี่หวานกล้องกำลังขยายกระสวยสูงเนี่ยเราส่องหาอะไรกันไม่งงพี่หวานครับส่องหาเชื้อโรคก็เจอนะครับวิทยาศาสตร์ตรงๆเลยครับแสดงว่าดูคลิปถามว่าส่องหาเชื้อโรคหรือเปล่าส่องหาเจอยังคนที่เข้าใจอย่างวิทยาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ทำไมต้องพิสูจน์ได้เพราะว่าวิทยาศาสตร์เนี่ยวิทย์คือความรู้ศาสตร์คือเป็นศาสตร์อย่างหนึ่งที่ทุกคนต้องมีความรู้สามารถพิสูจน์ได้แม้กระทั่งพุทธเจ้าเนี่ยก็ยังให้พิสูจน์ว่าวิทยาศาสตร์เป็นคำสอนคำชี้นำที่บอกพระพุทธเจ้าไม่ใช่สอนนะครับพระพุทธเจ้าจะใช้คำว่าชี้ทางพี่วันเอาติดไม้ไว้เดี๋ยวเห็นนำสามตัวใช่ครับสามตัวครับนะครับเริ่มจันบอยเลยครับจะอยากจะดูเก็บพระสมเด็จมาจากไหนก็มีของบรรพบุรุษที่เก็บไว้ผมก็เริ่มสะสมก็ดูศึกษาทั้งหลายๆทางนะครับแต่พอดูคลิปผ่านไปเนี่ยผมจะเริ่มมีความรู้แล้วก็ต้องขอบคุณจันบอยนะที่ให้ความรู้ขอบคุณครับขอบคุณมากที่ให้ความรู้นะครับกระจ่างขึ้นเยอะนะครับไขข้อสงสัยต่างๆนะครับอาจารย์บอยแล้วนะครับพี่หวานองค์ที่เลือกขึ้นคอเนี่ยเลือกด้วยเหตุผลไหนสวยทุกองค์นะครับผมว่านะในสายตาผมสวยทุกองค์นั้นเลือกองค์ไหนขึ้นคอผมจะมีอยู่สามสี่องค์นะแขวนเกศบัวตูมแล้วก็ปลุกโผ9เม็ดครับแล้วก็พระองค์นะที่อาจารย์บอยคุณนะองค์ที่บางที่สุดครับแล้วก็จะมีอยู่กลุ่มนี้แหละครับกลุ่มเนี้ยที่เขาเรียกว่าฝึกพิมพ์ในตำนานครับที่คุณอาเขาเก็บไว้นี่คือพิมพ์ในตำนานพิมพ์ในตำนานยังไงครับพิมพ์ที่ว่าอยู่ในคอของผู้มีชื่อเสียงในยุคเก่าๆอาจจะเป็นพิมพ์ลุงพุทธบ้างเป็นพิมพ์เจ๊แจ๋วบ้างเป็นพิมพ์อธิบดีบ้างแล้วก็พิมพ์เสียดมบ้างที่ได้หากันตามที่เราหานะครับเพราะเขาเรียกว่าเป็นพิมพ์ในตำนานพิมพ์ครูเอื้อบ้างนะครับก็แล้วแต่ว่าเราจะไปหาเจอแบบรูปลักษณ์ที่คล้ายคลึงมันจะเป็นด้วยบุญหรือเป็นด้วยความโชคดีผมก็ไม่รู้ได้นะครับเพราะว่า
ผมจริงๆแล้วผมเป็นคนชอบทำบุญจิตใจเป็นคนมีเมตตาครับไปเจอคนตกระกำลำบากแล้วอะไรผมจะครอบไปช่วยเหลือตลอดรวมทั้งมีทรัพย์สินก็จะแบ่งปันไปให้ของมีค่าวันนี้ก็จะได้มามอบให้อาจารย์บอยกับผมกับท่านสายเทพนี่นะครับเป็นครับขอบคุณมากครับความดีขอมอบเลยนะครับอ่ะไหนได้เลยครับไว้มอบพระสมเด็จให้ศึกษาของให้อาจารย์บอยนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับขออนุญาตให้ท่านนะครับความรู้เพื่อแบ่งปันให้คนที่เขามีความรู้ก็จะได้ผมพิมพ์สวยด้วยนะหูตาสว่างอย่าให้เขามาต้องสนตะพายแล้วกระจุงนะผมมาถูกทางแล้วเนี่ยผมว่านะขอบคุณมากครับเชื่อของผมและผมจะเชื่อตลอดไปขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับก็หวังว่าประโยชน์ที่เราให้เนี่ยจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ศึกษาพักเครื่องในอนาคตก่อนจะไปเรื่องพระในชมช่องผมหน่อยช่องผมดีตรงไหนครับก็มีคนติดตามนะครับเด้อมีสาระความรู้ต่างๆนะครับมันจะผิดหรือถูกธรรมะเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยมีอยู่สองอย่างมีดีก็ถูกถูกแม้กระทั่งท่านเนี่ยทำถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเฮ้ยของหลักของช่องของผมนะครับแล้วจะจัดไว้แล้วครับนะครับอาจจะไม่ถูกใจถูกต้องในสิ่งที่ถูกต้องแต่จะไม่ถูกใจแล้วดีเนี่ยดีก็จะมีสองดีดีอะไรมีดีดีกับดีไม่ดีมักแปดมักองแปดเนี่ยพระเจ้าท่านตรัสไว้ว่าให้ประพฤติดีวาจาดีธรรมะชีพชอบอะไรเนี่ยเนี่ยน่าจะมีความรู้น่าจะศึกษากันบ้างไม่ใช่มัวให้เขาสนตะพายแล้วก็จุงเราครับจอเนี่ยเรากินข้าวนะครับเราไม่ใช่กินอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยฉายาฉายามันมีฉายาไหมฉายาของเขาก็คือพิมพ์ใหญ่เดี๋ยวก่อนครับอธิบายพิมพ์ทรงให้เข้าใจก่อนครับพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเนี่ยก็จะเป็นพิมพ์ใหญ่หลายยกมานิดนึงเนี่ยถ้ายกอย่างเงี้ยครับก็จะเข้าสู่ในระบบของพิมพ์ที่บอกว่าเป็นพิมพ์ในตำนานก็คือหกล่องแล้วก็พิมพ์ลุงพุทธครับฉายาที่แล้วก็เกศพระพักเนี่ยเกศพระพักของท่านเป็นเกศสี่เหลี่ยมข้าวหลามตัดนะครับเป็นพุทธศิลป์ของเป็นพุทธไทยเป็นพุทธศิลป์สุโขทัยกับแพงเพชรนะครับแล้วก็เกศแรงผมเริ่มมีความรู้แล้วเกศก็จะเป็นเกศทะลุซุ้มขึ้นมานะครับแล้วเนื้อเนี่ยทำไมต้องมีสีดำๆลักส่วนเนื้อพวกนี้มันมีคราบยางลักที่เป็นส่วนผสมมีทั้งส่วนผสมแล้วก็เป็นการลงจันบอยอธิบายนะครับลักเนี่ยบางคนก็มาเขามาแย้งมันไม่ใช่ขัดแย้งมาแย้งบอกลักเนี่ยต้องอยู่ข้างในอยู่ข้างนอกมันต่างกันตรงไหนครับอย่างมีสองนี่มีสองวันนะลักนี่มีสองแบบนะครับแบบที่หนึ่งคือส่วนผสมนะครับส่วนผสมในเนื้อพระในเนื้อพระก่อนที่จะมีการปั๊มพระขึ้นมาก็คือผสมให้มันเขาใช้ลักเป็นมวลสารขององค์พระเลยเป็นมวลสารของพระต้องผสมในส่วนไหนในส่วนนั้นเลยคือให้หนึบนุ่มไงครับหนึบนุ่มแล้วงั้นเราจะปั้นมวลสารไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเอาน้ําใส่มันก็จะแคบร่วนแล้วมันก็จะแข็งตัวเร็วแต่ถ้าเอาลักใส่เนี่ยการแข็งตัวของลักมันช้าหน่อยนะครับช้าหน่อยยืดอายุในการแข็งตัวมันก็จะปั๊มพระได้มากขึ้นถ้าเอาน้ําใส่เลยเนี่ยคําว่าปูนเนี่ยคือแล้วปูนหินหรือว่าปูนไทยโบราณเนี่ยมันทําจากปูนหินปูนใช่มั้ยครับไม่ว่าจะเป็นปูนเปลือกหอยก็ดีเป็นปูนก็ดีนี่เป็นเนื้ออะไรครับเนี่ยเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องลักก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทีละส่วนให้เชื่อเพื่อความเข้าใจครับครับทีละส่วนถ้าเราไปอธิบายรวบเลยเนี่ยมันจะเกิดความสับสนนะครับเกิดความสับสนเราอธิบายเรื่องลักก่อนลักที่หนึ่งเนี่ยคือลักที่ผสมในเนื้อพระนะครับส่วนลักที่สองเนี่ยตรงเนี้ยเห็นไหมครับไม่เราไม่ใช่สองใจนะเรียกว่าลักมีสองประเภท ประเภทที่หนึ่งคือในเนื้อพระนะครับประเภทที่สองก็คือลักที่ลงในบนพิมพ์ทรงเพื่ออะไรครับเพื่อจะเอาไปบรรจุกลุ่มก็ดีเอาไปแจกจ่ายให้กับผู้มีชื่อเสียงหรือว่ามีฐานันดรในยุคนั้นการลงลักปิดทองหรือว่าการลงลักล่องชาติเนี่ยเป็นการบ่งบอกถึงสถานะที่เราจะเอาพระชุดนี้หรือว่าพระองค์นี้ไปมอบให้เป็นสมบัตินะครับบอกถึงฐานันดรคนที่จะได้รับด้วยบอกถึงฐานันดรที่คนผู้ที่ได้รับด้วยถ้าปิดทองนี่ก็ยังบอกอีกปิดทองก็เป็นวันหน้าที่สูงขึ้นถูกไหมครับเป็นสูงขึ้นเพราะว่าการใช้ทองเนี่ยก็จะใช้กับว่าวันหน้าที่สูงขึ้นคือฐานันดรสูงมากเป็นถึงอาจจะมีชั้นเจ้าหรือว่าชั้นเขาเรียกว่า
ใกล้ชิดเลยในกลุ่มของเชื้อพระวงศ์นะครับแล้วก็เป็นการพาราชบริพันธ์ใช่ครับแล้วก็อะไรต่างๆนั่นแล้วก็เป็นส่วนของการบรรจุในกลุ่มชั้นในแต่เรียกว่ากลุ่มชั้นในก็คือวัดหลวงซึ่งเป็นอารามหลวงจะต้องมีการลงข้อมูลเขาเรียกว่าลงเนื้อหาให้สวยแล้วก็คัดสรรเนื้อหาที่ดีขึ้นรักมันมี2ประเภทก็คือรักไทยกับรักจีนนะครับรักไทยกับรักจีนเนี่ยมีความแตกต่างกันเรื่องของสี1เรื่องของการหลุดร่อนอีก1นะเรื่องของการหลุดร่อนเนี่ยถ้าเป็นรักจีนเนี่ยเขาจะหลุดร่อนออกมาเป็นแผ่นๆเลยแต่ถ้ารักไทยเนี่ยจะไม่ค่อยหลุดร่อนเพราะว่ามีน้ำยางที่เหนียวแล้วก็เป็นสีวันนะที่เป็นสีที่ออกสีดำเลยนะครับเป็นสีดำเลยเกิดก็พอกระจ่างขึ้นมาบ้างแล้วอ๋อเรื่องรักพอเราถ้าเราเข้าใจเรื่องรักไปแล้วเนี่ยเรามาดูที่เนื้อหาพระที่คุณอาได้ย้อนถามผมมาว่าพระองค์เนี้ยเป็นเนื้ออะไรนะครับครับข้อมูลเดี๋ยวเราจะค่อยๆตอบไปทีละส่วนครับนะครับเพื่ออธิบายกับอาจารย์บอยก็จะดีตรงนี้นะครับทั้งกินพระกับเนื้อพระด้วยนะครับผมมักจะนัดใครมาที่ร้านอาจารย์บอยนะครับแอร์เย็นบรรยากาศดีอาหารอร่อยกาแฟอร่อยลักษณะพวกนี้นะครับเราจะเห็นลักษณะของแคลไซต์ที่ตกเป็นการตกผลึกก้อนใหญ่ครับตกผลึกก้อนใหญ่ๆแล้วก็มีหินเทาๆที่ผสมผสานอยู่ในเนื้อพระนะครับเขาเรียกอะไรนะครับหินเทาพวกนี้มันมาจากพวกเศษหินที่ได้มาจากหินภูเขาที่ได้มาจากถ้ำหินปูนเห็นไหมครับที่ว่าที่ผมบอกเอ่ยกันตอนแรกว่าปูนนี้เป็นปูนอะไรปูนไทยโบราณที่ได้มาจากถ้ำหินปูนถ้ำหินปูนเป็นถ้ำหินปูนที่มีการทับถมของซากพืชซากสัตว์ไม่ว่าจะไม่เว้นแม้กระทั่งเปลือกหอยเพราะว่าหินปูนนั้นมันสมัยก่อนนั้นแถบแบบบ้านเราเนี่ยมีน้ำท่วมสูงน้ำทะเลท่วมสูงพอยุบลงไปแล้วก็จะเป็นถ้ำหินปูนอยู่ในนี้เขาก็ถ้าเอาหินปูนพวกนี้มาทำเป็นปูนหมักหรือปูนไทยโบราณมาทำเป็นเครื่องก่อสร้างบ้างเป็นพระพุทธรูปบ้างนะครับเป็นปราสาทบ้างเป็นกำแพงบ้างเป็นตัวเชื่อมอิฐแสดงว่าการเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านหรือของคนรุ่นเก่าเนี่ยผมว่าเก่งกว่าคนรุ่นใหม่นะอาจารย์บอยนี่เป็นปูนเลยเป็นปูนไทยโบราณครับเป็นปูนหินปูนไทยโบราณโบราณเป็นปูนพระพุทธที่คนด้อยค่าเลยนะครับเป็นปูนที่ต้องบอกว่าข้อมูลของการที่เราไม่เคยศึกษาความเป็นจริงของวัฒนธรรมไทยนะครับไม่เราลืมจุดเล็กๆนี้ไปจริงๆแล้วการที่เรานำให้เราลืมจุดเล็กๆนี้ไปทำให้เราตกข้อมูลพอตกข้อมูลปุ๊บมันก็มีเป็นข้อมูลสั้นๆว่ามีเฉพาะปูนอย่างนี้อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วปูนหินหรือปูนไทยโบราณเนี่ยมันทำมาจากหินปูนนะครับหินปูนที่มีการก่อสร้างมาเป็นอายุเป็นพันๆปีแล้วนะครับมีการปั้นขึ้นมาพวกนี้เป็นพันๆปีแล้วละเอียดมันเป็นการต่อเนื่องกันมาละเอียดครับละเอียดนะบางครั้งที่อาจารย์บอยอธิบายผมไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนะคือเราเปิดผมรู้แม่ตรงนี้เราเปิดใจนิดนึงครับเราเหมือนเราติดต่างว่าเราเป็นช่างไงเราเป็นช่างแล้วเราก็ถามตัวเองถ้าเราอยู่ในยุคนั้นเราจะทำอะไรนะครับแล้วเราจะทำอะไรเราจะเอาเปลือกหอยมาเผาไหมนะครับเราจะไปเอาปูนซึ่งเป็นปูนโบราณเนี่ยมาทำดีไหมหรือว่าไปเอาปูนดินเกาหลีซึ่งมีการนำเข้ามาคือทุกกลุ่มนะครับถูกต้องทุกกลุ่มนะครับเนื้อปูนเปลือกหอยคุณก็เล่นเนื้อปูนเปลือกหอยไปเนื้อปูนไทยโบราณคุณก็เล่นไปเนื้อดินเกาหลีเนื้อดินเป็นจัดสิริคือทุกกลุ่มถูกต้องทุกกลุ่มมีข้อมูลที่อยู่ในแต่ละกลุ่มนะครับแล้วก็เราก็เคารพในการศึกษาของแต่ละกลุ่มว่าทุกคนกำลังหาพระแท้ตามหลักวิทยาศาสตร์เพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้มารวมกันยังไม่ได้มีการเขาเรียกว่าบูรณาการเสวนาหรือว่าบูรณาการข้อยุติว่าเราจะเล่นเนื้อไหนว่าเรามีข้อมูลแล้วเรามาแลกเปลี่ยนกันนะครับมันก็เลยทำให้ข้อมูลแต่ละท่านเนี่ยเป็นข้อมูลที่เขาศึกษาในที่ท่านศึกษามาในรูปแบบของท่านเราก็ศึกษาในรูปแบบของเราแต่เพียงแต่ว่าเราเคารพถึงการตัดสินใจของแต่ละท่านนะครับมีข้อมูลที่ดีกันทุกคนนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เรามาเฟ้นหาพระที่มีอายุด้วยหลักวิทยาศาสตร์แบบไหนนะครับคือถ้าเรายึดติดที่เนื้อปูนเปลือกหอยอย่างเดียวนะครับคนทำเก๊เนี่ยเขาต้องเก๊ปูนเปลือกหอยเดียวไหมจ๊ะถ้าคนเก๊เนี่ยเขาต้องเก๊ปูนเปลือกหอยอย่างเดียวใช่ครับเพราะว่าเขาไม่ทำเนื้ออื่นเลยเขาต้องไม่มีเนื้ออื่นนะครับเขาต้องไม่มีเนื้ออื่นเพราะว่าเขาเรียนรู้มาจากว่าพระสมเด็จ
สารตั้งต้นคือปืนเปลือกหอยถูกไหมครับไม่ผิดเพราะว่าตำราหลายๆอาจารย์หลายๆครูบาอาจารย์หลายๆท่านเขียนเอาไว้แม้กระทั่งการศึกษาตามหลักวิทยาศาสตร์หลายๆก็หลายๆชมรมหลายๆท่านหลายๆอาจารย์หลายๆท่านก็จะบอกเป็นปืนเปลือกหอยถูกไหมถ้าจะเก้ย้อนกลับคำถามที่พี่ตาเทียบได้ถามว่าเขาต้องเก้พระเนื้อปูนเปลือกหอยถูกไหมครับคือผมว่าพิธีเดียวผมเนี่ยเขาต้องเก้ปูนเนื้อที่เขาเล่นกันก็เอาเนื้อนิยมถูกไหมก็เนื้อนิยมก็คือเนื้อปูนเปลือกหอยถูกไหมคุณไปเก้เนื้อที่ไม่อยู่ในระบบเลย ไม่ใช่นะครับเป็นเนื้อที่เขาทำขึ้นมาเจ้าบอกถ้าเราไปทำไปบอกไปต้องไม่เก้เป็นเนื้อปูนหินหรือปูนซีเมนต์มันผิดตั้งแต่ต้นมันผิดตั้งแต่แนวคิดถูกไหมครับถ้าพระแนวคิดเราต้องมาปูนจ่ายเก๊ปูนซีเมนต์ปูนเบิกปูนหินมันผิดตั้งแต่ต้นเพราะมันขายไม่ได้เขาก็ต้องไปปลอมปูนเบิกหอยสิเพราะว่ามันขายได้ครับเพราะก็มีไปถามยอมรับเป็นที่ยอมรับไปถามที่ไหนที่ไหนก็บอกปูนเบิกหอยเป็นสารตั้งต้นครับแต่เราเพื่อนเราเป็นมาเป็นปูนหินศึกษาทุกกลุ่มเรียนรู้ทุกกลุ่มนะครับเรียนรู้ทุกกลุ่มเลยเรียนรู้ข้อมูลจากทุกกลุ่มแล้วก็มาบูรณาการจากองค์จริงที่เรามีสายห้างที่เขาบอกว่าผิดเนื้อนะครับเพราะเขาศึกษาเฉพาะเนื้อปูนควนปลือกหอยนะครับคุณอย่าเอาเนื้ออื่นไปถามเขานะครับเขาตีเก้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันเขาไม่ผิดนะครับไม่ผิดครับเพราะว่าเขามีข้อมูลว่าต้องปูนปลือกหอยอย่างเดียวและเนื้อต้องเป็นวรรณะสีนี้มีความละมุนแบบไหนมีการงอกของข้าแป้งที่เขาบอกว่าข้าแป้งเขาจะงอกแบบไหนของเขาตัวแบบไหนนะครับของเขายังเรียกข้าแป้งอยู่นะครับแต่ของเราเรียกแคลไซด์เลยเพราะที่เราเรียกการเรียกแคลไซด์เพราะอะไรครับเราใช้กล้องกำลังขยายสูงซึ่งเป็นรูปแบบที่มองเห็นการตกผลึกครับนะแต่ขออาจารย์บอยสองอาจารย์บอยไม่มีใครปามาสบประมาณก็แปลกดีอ่ะมันก็แปลกจะถามว่าเราเก่งไหมเราก็ไม่ได้บอกว่าเราเก่งนะครับแต่เราฟ้องด้วยภาพเราฟ้องด้วยภาพคือเวลาจะสวดพระใครหรือจะตำหนิพระใครนะครับคุณเอาพระของคุณเลยว่าของคุณแท้แบบนี้เอามาเปรียบเทียบแล้วมาเปรียบเทียบเดี๋ยวเราจะรู้ว่าแท้ของคุณกับแท้ของกลุ่มอาจารย์บอยกลุ่มสายวิทย์นี้ครับเป็นยังไงแตกต่างกันยังไงแตกต่างกันยังไงครับแท้ทั้งคู่นะครับอย่าเพิ่งทะเลาะกันอย่าเพิ่งทะเลาะคือเราแท้แบบมีข้ออธิบายนะครับครับมีเหตุและมีผลอันนี้เรามาเข้าเรื่องเนื้อผ้ากันดีกว่ารู้สึกเราจะไปกันไกลแล้วไปกันไกลเยอะเกินไปแล้วครับเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าไปกระทบกระทั่งเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทุกคนดีทุกคนมีเกียรติมีความรู้กันทุกคนในพระองค์เนี้ยพอเราดูมาที่เนื้อผ้าแล้วเนี่ยมีการงอกของแคลไซด์เป็นแผ่นผลึกแต่มีเป็นเม็ดผดเป็นเม็ดผดใช่ไหมครับเป็นเม็ดผดพวกเนี้ยเราวิเคราะห์หรือว่าสันนิษฐานได้เลยอย่างองค์แขนซ้ายขององค์พระเนี่ยดูเนี่ยจะทำให้ต้องขาวยังไงดูอันนี้ครับเนี่ยนี่ที่ผมส่องอยู่เนี่ยที่ขาวๆเนี่ยทุกคนจะคิดว่าเป็นคราบแป้งใช่ไหมครับคิดว่าคราบแป้งแต่ที่ขาวๆขึ้นมาคืออยู่ข้างในเหรอครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยคือด้านนี้ที่ผมส่องคือด้านนี้เลยที่บอกว่าขาวเนี่ยก็คือกับคราบหินปูนคือหรือว่าน้ำปูนที่เขาเดือดใช่ไหมครับแคลเซียมคาร์บอเนตนะครับแคลเซียมคาร์บอเนตเกิดการแปลสภาพมาจากแคลเซียมกับคาร์บอนไดออกไซด์รวมตัวกันมันตกผลึกผมว่าเป็นไปได้นะครับว่าเขาจะวิเคราะห์เลยครับว่าตอนนี้มีคนพยายามว่าวัตถุดิบเนี่ยเขาขุดมาจากแหล่งไหนปูนจากแหล่งไหนก็อาจจะมีครับเขาอาจจะมีวิเคราะห์ได้นะครับเพราะว่าจะมีครับอย่างกับอิฐกำแพงเม็ดแดงเขาสรุปได้แล้วนะครับเม็ดเขียวเม็ดส้มที่เป็นเนื้อหยกสรุปได้แล้วว่ามาจากไหนเป็นการดีแล้วครับเป็นการดีสำหรับวงการพักเครื่องที่มันบิดเบี้ยวมานานแล้วนะครับมันบิดเบี้ยวมานานแล้วเราอยากได้หน่วยงานหรือว่าอยากได้ผู้มีอำนาจสามารถที่จะผลักดันการตรวจสอบพวกนี้ให้เข้าสู่กระบวนการที่ชัดเจนขึ้นแล้วพักเครื่องเนี่ยครับผมขอนอกเรื่องนิดนึงพักเครื่องบ้านเราเนี่ยคือซอฟต์แวร์นะซูเปอร์ซอฟต์แวร์เลยครับเพราะว่าไม่มีประเทศไหนสร้างได้นะครับไม่มีประเทศไหนสร้างได้แล้วก็การสร้างใหม่มันก็ไม่สามารถสร้างใหม่ให้เป็นของเก่าได้แล้วมันจะเป็น GDP ของประเทศที่จะดันให้ประเทศนั้นมีเอาเป็นว่าพูดง่ายๆทุกคนมีพระเครื่องอยู่ในบ้านถูกไหมครับทุกคนถ้าบอกทุกคนมีตังค์อยู่ในบ้านเลยนะเองแต่ว่าขอผู้มีอำนาจยังไม่ออกมาขอผู้มีอำนาจมาเป็นสื่อกลางในการการันตีว่าพระเนี่ยมีอายุแบบไหนแล้วก็เปิดช่องทางของตลาดโดยตั้งราคากลางของพระเครื่องเอาไว้ว่าราคากลางนี้เท่าไหร่นะครับพอเกิดมีราคากลางเกิดขึ้นมีตาคุดที่ทาง
เขาเรียกว่ารัฐเป็นผู้การันตีมันก็จะเกิดความศักดิ์สิทธิ์เกิดความน่าเชื่อถือเหมือนกับมวยไทยครับเป็นซอฟต์แวร์เริ่มเป็นสากลละมันก็จะเป็นสากลถูกไหมครับผู้คนก็จะวิ่งเข้ามาต่อไปก็ต้องเป็นสากลเพราะว่าทุกคนน่ะก็อยากได้พระที่เป็นพระของพระเครื่องไทยเพราะว่าพระเครื่องไทยนั้นดังไปทั่วโลกนะครับเพราะว่าไม่มีประเทศไหนสร้างได้แล้วก็ไม่มีประเทศไหนสร้างพุทธคุณในด้านของพุทธได้มากกว่าในประเทศไทยนะโอเคอาจารย์บอยภาพดำๆนี่อะไรเนี่ยเข้ามาเรื่องเราแล้วมันออกนอกเรื่องไปนิดนึงเป็นไรก็ไม่รู้ก็อยากไปให้เป็นเสียงนะครับอยากให้เป็นเสียงคาบนี้เป็นคือคาบรักคาบรักคาบยางรักที่เขาลงอยู่ด้านบนเนี่ยครับด้านบนเนี่ยพอเราส่องเข้าไปแล้วเนี่ยการหดตัวของรักหรือว่าการเดือดของรักเนี่ยมีการเดือดจากการเวลาของเขาเห็นไหมครับมีการเสื่อมสภาพมีการเสื่อมสภาพแล้วก็หดลงไปในเนื้อพระแล้วบางส่วนก็ดันขึ้นมาจะเป็นสีดำนะแต่พอส่องดูจะไม่ออกเป็นสีดำครับมันจะเป็นสีดำมันจะออกเป็นสีน้ำตาลเหมือนสีกาแฟที่ผสมน้ำนะครับในกลุ่มพวกนี้เป็นรักจีนรักจีนที่มีการนำเข้ามาเมื่อ150ปีที่แล้ว150กว่าปีที่แล้วนี่ก็แสดงว่ามีอายุมีอายุแล้วครับเพราะว่าเนื้อพระนั้นมีการแปลสภาพหรือว่าเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลาเป็นการเปลี่ยนตามกาลเวลาแต่เนื้อพระมีการเดือดเหมือนที่ผมให้ข้อมูลว่าถ้าพระมีการเดือดเนี่ยเราสันนิษฐานได้เลยว่าพระมีการเข้าบรรจุกลุ่มเข้าบรรจุกลุ่มเพราะอะไรครับเพราะว่าในกลุ่มอ่ะก็คือไมโครเวฟดีๆนี่เองมันจะมีความร้อนหนาวเย็นชื้นอยู่ตลอดเวลาไม่เหมือนได้เหมือนอยู่ข้างนอกมันจะเป็นการอบอยู่ในกลุ่มนั้นมันก็จะเสื่อมเนื่องกับองค์พระที่มีการลงรักมีการลงรักเอาไว้เพื่อเอาไปไปตรงนี้ไม่เห็นแตกครับไม่เห็นแตกไม่แตกครับเพราะขังคาโลกเนื้อไม่แตกครับเพราะว่าเนื้อพระเขาเป็นเนื้อพระที่สร้างและแห้งดีเป็นเนื้อปูนไทยโบราณซึ่งเป็นพระวัดระฆังอ๋อวัดระฆังอาจารย์บอยถ้าเทียนพระเขาตีเกได้แบบนี้ได้ครับไม่ใช่ถ้าเขาตีเกได้หมดเลยได้ครับไม่ผิดครับเพราะว่าเขาถือว่าผิดเนื้อเนื้อผิดเนื้อก่อนแล้วครับเพราะว่าเนื้อในผิดเนื้อของเทียนเทียนผิดเนื้อของเทียนห้างครับของเขานะครับเพราะว่าเขาไม่เล่นเนื้อนี้ถูกของเขาเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าหนึ่งเราส่องเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่เงาแวววาวเหมือนพระเนื้อปูนเปลือกหอยผิดละมันผิดตรงสูตรของเขาแล้วก็พระไม่สมูทไม่นุ่มตามันแข็งกระด้างมันแข็งกระด้างตรงที่ว่าพระเก่ามีการลงกลุ่มทำให้เกิดการเดือดตัดสินด้วย 10x เนี่ยกับมาขยายอย่างเงี้ยความนวลความสวยงามอยู่องค์เนื้อพระเนี่ยผมว่าหินโบราณดินเขาเรียกปูนโบราณเหรอปูนไทยโบราณก็สวยนะครับเนื้อเขาจะขึ้นละเอียดครับนี่คือมิติของจริงๆของปูนไทยโบราณมันจะมีความสวยงามของมันอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราศึกษาแล้วเราใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกต้องไหมนี่คือการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ถูกต้องเพราะเราต้องการหาอะไรครับเพราะหาอายุที่อยู่ในพระเราหาอายุที่อยู่ในพระทำให้เกิดการเราทำให้เราเห็นข้อมูลทั้งหมดที่อยู่ในพระเหมือนพูดง่ายๆแล้วครับเราปวดหัวเราจะไปตรวจที่หน้าอกไหมเฮ้ยพี่หวันอันนี้ได้มาจากไหนก็อยู่ในกลุ่มนั้นเขาได้มาจากแถวลมศักดิ์ครับลมศักดิ์มีพระดีไม่น้อยนะครับนี่ถือว่าเป็นพระดีป่าไม้สวยก็อยู่ลมศักดิ์อุ้ยนั่นป่าไม้สวยเอามาชี้นี่ตะการตากันเป็นแถวเฮ้ยเดี๋ยวเราจะไปบุกที่หลังป่าไม้สวยกันตอนนี้เกษียณแล้วมีเวลาพาเราไปเที่ยวแล้วใช่เราต้องโทรหาพี่เขาก่อนโทรหาพี่เขาก่อนเราจะลืมผมเอาไปผมไปเป็นไกลด้วยนะผมไอ้ที่นี่อย่าไปอยู่ใกล้ๆกันเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวไปเจอกันเดี๋ยวเราจะไปนัดไปกินข้าวที่บ้านที่สวยกันใช่ครับนี่ก็พี่สวรรค์นะครับเนี่ยคือการเดือดบอกให้รู้ว่าพระมีการเข้าไปบรรจุแต่บอยกรณีเขาบอกว่าทอดนี่มันตรงไหนถ้าทอดเนี่ยคือเขาเล่นยังไงผมก็ไม่รู้นะครับว่าทอดเขาดูเอาตรงไหนเป็นตัวพิจารณาครับนะครับว่าบอกบอกตรงคือการพิจารณาว่าพระทอดนั้นผมไม่สามารถบอกได้เลยว่าเขาทอดยังไงนะเพราะว่าเราส่องเข้าไปแล้วยังไม่เห็นคราบของการทอดเลยครับนะครับเพราะว่าการทอดพวกนี้มันทอดไม่ได้หรอกเพราะว่าหินปูนหรือหินปูนไม่ว่าจะเป็นหินปูนหรือปูนประคอยเนี่ยจะทอดยังไงให้มันเดือดทอดไข่เราไม่ได้ทอดไข่ทอดข้าวหรือว่าผัดข้าวถูกไหมครับมันก็เลยข้อมูลพวกนี้ผมก็จนบรรยายเหมือนกันอธิบายยากเหมือนกันหาเรื่องมาพูดหาเรื่องมาหรือว่าเราสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานนี่คือการหลักสันนิษฐานของผมถูกผิดขออภัยไว้ก่อนสันนิษฐานนี่แปลว่าเดานะครับ
ใช่ครับเดาเลยนะครับเวิร์กคือเดาเลยเพราะเดี๋ยวคือสันนิษฐานคือว่าอย่างนี้ไม่ต้องสันนิษฐานเวิร์กคือเดาเลยครับเนี่ยนะครับคือเดี๋ยวก่อนตำรวจสันนิษฐานไว้สันนิษฐานก็คือเดาใช่ไหมพี่สำรวจนี่เวลาสมัยรับราชการเนี่ยเวลาคดีสำคัญเนี่ยอุกชะกันสะเทือนขวัญฆ่าอย่างเงี้ยตำรวจเขาก็จะมุ่งไปที่คนตายก่อนอุกฆาตกรรมเนี่ยคนตายมีประวัติเรื่องอะไรประวัติเรื่องผู้หญิงประวัติเรื่องค้าธุรกิจที่ดินอะไรก็เขาจะตั้งประเด็น1ประเด็น2ประเด็น3ประเด็นเราจะรวบน้ำหนักเอาสายพวกนี้ไปสืบเรื่องนี้เรื่องชู้สาวแล้วก็จะเอารวมน้ำหนักทั้งหมดมาน่าจะตายเรื่องธุรกิจ100ล้านเขาจะตั้งมาแล้วก็สืบใช่ไหมเขาจะมีตัวเขาจะสามารถสืบแล้วก็มีความสามารถของตำรวจอธิบายเป็นศาสตร์อย่างนึงครับที่นะครับผมนี่รับราชการที่คุยกับพี่หวานได้นะครับอันนี้เป็นมือปืนนะครับนักแม่นปืนได้ช่วยมาเยอะไหมพี่หวานก็ลืมแล้วมันอยู่ในตู้อยู่บ้านเก็บไว้เป็นตู้เลยเหรอทั้งวุฒิบัตรทั้งก็บอกว่าเหรียญทองเป็นตู้ใครทองยิงปืนไม่เคยได้เหรียญเขาบอกว่าใครจะเถียงคิดดีๆก่อนคิดดีๆก่อนใครจะเถียงคิดว่าเฮ้ยไม่ใช่นะพี่หวานคิดที่ดีก่อนเดี๋ยวนี้มาถือหนังสติ๊กแล้วครับเนี่ยอาจารย์สติ๊กก็ยังแม่นยังแม่นเหมือนเดิมอันนี้ครับคือพระที่บรรจุกลุ่มนะครับเราเลี้ยวเข้ามาที่พระการบรรจุกลุ่มของเขาเนี่ยเขาไม่เดือดเยอะเขาไม่เดือดเยอะแสดงว่าพระเนี่ยมีการบรรจุกลุ่มที่แห้งแล้วพระก็แห้งดีเราดูข้อมูลจากเนื้อพระนะครับเราดูจากข้อมูลมาแล้วเราก็ตีกรอบให้เล็กลงงานการจุบรรจุในเนื้อพระในพระเนี่ยถ้าพระไม่ได้ลงรักปิดทองเนี่ยแสดงว่าชั้นนอกที่ไม่ใช่วัดหลวงละที่ไม่ใช่วัดหลวงผมดูองค์นี้ผมส่องดูไม่เห็นค่อยเห็นมวลสารนักเลยครับพวกลองขยายให้ดูนะครับมีพวกมวลสารน่ะมีครับมีไม่ใช่วาวเหมือนเนี่ยผมกับเหมือนทองคำอะไรนะครับมีมวลสารมีครับเพราะว่าเป็นมวลสารที่ละเอียดขึ้นพระกลุ่มนี้เป็นพระยุคปลายไปแล้วมีการใช้เครื่องไม้เครื่องมือที่ดีขึ้นนะครับเลยก็เลยทำให้การส่องของเราเนี่ยมองไม่เห็นมวลสารแต่มวลสารเขามีผสมอยู่เนี่ยครับเล็กลงเดี๋ยวอยู่แค่นี้ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีแต่ถ้าซ้ายสิบมองไม่เห็นนี่เป็นพระกำแพงนี่คือพระกำแพงแฟนพระกำแพงแล้วก็มีพวกผงเงินผงทองที่กระจัดกระจายอยู่บางองค์ก็เห็นที่เขียวคล้ายๆหยกอะไรนะมีนะครับก็ส่องรู้อยู่มีครับมีบางองค์ก็ขยายมีแต่เห็นเนื้อในเนี่ยแหละนี่เราเห็นเนื้อข้างในก่อนแล้วครับเนี่ยเห็นไหมครับนี่คือเราเห็นเนื้อข้างในก่อนแล้วเราก็จะเห็นมวลสารที่กระจัดกระจายอยู่ผสมเห็นไหมครับเนี่ยอยู่ข้างในเลยก้อนผมนี่หลงปลูกนะครับสร้างยุคปลายเป็นพระยุคปลายครับเป็นพระยุคปลายเป็นดินเป็นปูนเป็นปูนไทยโบราณเป็นปูนไทยโบราณปูนไทยโบราณแล้วก็ปูนไทยโบราณเนี่ยรากเหง้าของเขาคือปูนหินปูนนะครับพอหินปูนกลับมามีอายุอีกครั้งหนึ่งจากแคลเซียมที่มันสลายไปแล้วมันก็จะกลับมาเป็นหินอีกรอบนึงแบบอยู่ในถ้ำที่เป็นย้อยๆหินย้อยเหรอเขาก็หินปูนตรงนั้นเหรออ่าค่ะปูนพวกนั้นแหละครับหินปูนพวกนั้นเขาอาจจะไม่ได้ระเบิดไอหินเงาหินย้อยพวกนั้นเพราะว่าขุดตรงไหนมันก็เป็นถ้ำหินปูนครับเป็นถ้ำหินปูนไม่ใช่ถ้ำหินแกลิตครับนะครับแกลิตหินอัคนีอะไรนั่นนะครับใช่ในประมาณนั้นเลยครับถ้าเราเข้าใจถึงธรณีวิทยาองค์ต่อไปเราก็จะมาดูตรงนี้ถือเป็นพระที่บรรจุกุฏิพระสันนิษฐานกันว่าก็น่าจะเป็นพระที่มีการบรรจุกุฏิที่ไม่ใช่เขตเขาเรียกว่าไม่ใช่เขตของชั้นในเพราะว่าไม่ได้มีการลงทองแสดงว่าพระเป็นอยู่ข้างนอกเกิดปฏิกิริยาทางเคมีการเปลี่ยนแปลงของในเนื้อพระอันนี้เป็นพิมพ์เรียกว่าพิมพ์เจดีอันนี้นะสุโขตามตำนานที่เราเคยส่องกันมาเลยนะครับพิมพ์เจดีเขาเรียกพิมพ์ในตำนานที่ว่าพิมพ์เจดีเราไม่ได้คอยพูดถึงแต่นี่มีเงาๆอาจารย์คอยอันนี้ผมกำลังจะบอกเนี่ยถ้าที่เขาบอกว่าพระทอดเนี่ยเขาจะคิดนะพระนี่คือสันนิษฐานของผมอาจจะมองมุมนี้ก็ได้เพราะมันเงาแวววาวนะครับมีเงาแวววาวตรงนี้ก็เหมือนคราบน้ำมันถ้าเราดูด้วย 10x ก็จะเหมือนคราบน้ำมันแล้วก็การหดร่นของพระนั้นมันเหมือนผ้ากระด้างแต่อันนี้สิ
คลิปนี้ใช้อันนี้ใช้ซุ้มม้วนได้จบเลยเนี่ยแต่แล้วเนี่ยเราดูแขนม้วนทั้งซุ้มเรือนแก้วไอ้นี่ไม่เป็นไรครับไอ้เรื่องซุ้มม้วนซุ้มอะไรเนี่ยถ้าคนเขาจะหาเรื่องมันหาเรื่องได้ทุกมุมแหละครับ หาเรื่องได้ทุกมุมแหละครับเพราะว่ามุมเนี้ยใช่มุมนี้ไม่ใช่แต่เราเนี่ยผ้ามันเหมือนการที่ว่าโดนความร้อนโดนอุณหภูมิความร้อนนี่น่าจะอาจจะบอกได้ว่าเป็นผ้าเหมือนผ้าทอดที่เขาบอกว่าไม่เป็นธรรมชาติพวกยางพวกอะไรพวกนั้นเสื่อมแบบไม่เป็นธรรมชาติเขามองว่าไม่เป็นธรรมชาติเขามองไม่เป็นธรรมชาติเขามองด้วย 10x ไงอาจารย์บอลใช่ครับอาจจะมองด้วย 10x หรืออาจจะมองด้วยความรู้ที่เขายังอยู่เท่าทอดเลยมีเหล็กไหลกับงองมันวาวเงี้ยอย่างงี้ไม่ต้องบอกพี่เช่าชอบเลยผมก็ชอบเนื้ออย่างเงี้ยผมเห็นม้วนสันแต่ดูตาเปล่าจะเป็นเนื้อเขียวนะครับเนี่ยเนื้อจะออกอมเขียวอมเขียวเทาครับครับประมาณนั้นเขียวเทาหรือเขียวมอยนะครับเขียวเทาเขียวมอยแล้วองนี้ฝีมือเว้ยองนี้สวยครับองนี้สวยเป็นเกล็ดบัวตูมเป็นเกล็ดบัวตูมก็เรียกพิมพ์นี้คือพิมพ์เกล็ดบัวตูมนะครับอันนี้พี่หวานเอาขึ้นคอเนี่ยครับครับเคยขอเปลี่ยนเลยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนเลยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะครับเนื้อจะไม่มีอะไรเลยพอเป็นขอเปลี่ยนพอใส่ถูกลมถูกแดดบ้างสีจะเริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เริ่มมีดำดำดำไม่ดำดำขึ้นครับแต่ก่อนจะไม่มีเลยครับไม่มองแทบไม่เห็นเนี่ยเป็นเนื้อดินเกาหลีเนื้อดินเกาหลีจะมีความมันใสมันใสถ้าเราดูไม่ดีอ่ะก็จะดูเป็นผ้าพลาสติกหรือว่าผ้าทอดแต่บอลนี่อันนี้เผาไหมไม่ได้เผาครับไม่ได้เผาไม่ได้เผาเพราะว่าเป็นเราแต่ก่อนเนี่ยแห้งปกติท่านบอยผมขอเรื่องได้ครับได้เลยครับเรื่องคุยกันอย่างพระเนี่ยใช้กับไม่ใช้ดูตรงไหนครับใช้กับไม่ใช้ดูการที่ว่าความมันจะเกิดจากอะไรมากหน่อยนะครับถ้าใช้เยอะไม่ได้เลี่ยมเลยไม่ได้เลี่ยมเลยพระก็จะสึกพระก็จะสึกนะครับแต่ถ้าเลี่ยมความมันวาวพวกนี้จะเกิดขึ้นไอตัวเราครับไอตัวเราเป็นความร้อนเป็นอุณหภูมิความร้อนซึ่งสามารถไปเร่งกระบวนการของน้ำมันที่อยู่ในตัวเพราะเราอย่าลืมว่าเขามีน้ำมันรักมีน้ำมันยางต่างอิ๋วอยู่ในนั้นน้ำมันรักน้ำมันยางต่างอิ๋วนั้นพอเดินอุณหภูมิความร้อนอ่ะมันจะเกิดการผมลืมเก็บไปพักไว้ตั้งแต่ปีสองปีแรกที่ทำคลิปอย่างองค์เนี้ยครับองค์เนี้ยที่ผมขึ้นคอประจำเนี้ยแต่ก่อนจะไม่เป็นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวนี้จะเริ่มใสมีสีมีนวลจะเริ่มขับน้ำมันออกมาเริ่มทำน้ำมันเนี่ยองค์เนี่ยสองสามองค์และความแวววาวพวกนี้จะเกิดขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าเรายิ่งมวลสารยิ่งใสนะครับองค์แต่ที่แววาวนี่เป็นอะไรเป็นวาวพวกนี้เป็นอะลากูไนครับไม่ใช่ที่เป็นวาวเนี่ยนะครับเนี่ยครับตรงนี้เป็นพวกไอหินสีหินผงหินสีนะผงหินสีที่ได้มาจากเนื้อเบญจสิรินะครับเนี่ยมวลสารผมว่าเยอะนะองค์เนี่ยเนี่ยมวลสารนี่ที่เราได้ผงหินสีพวกนี้แล้วก็ได้กลุ่มของเนื้อดินเกาหลีมาใช้เนี่ยเป็นกลุ่มของวังหน้าอันนี้ถ้าสิ่งนี้จะมองตรงนี้เป็นดินพักกำแพงเป็นดินพักกำแพงนะแต่ถ้าเราสายมิดเนี่ยนะครับไม่ใช่นะครับถ้าเราขยายเข้าไปให้ลึกแล้วพระมันไม่ใช่พักกำแพงนี่อยู่ในเนื้ออยู่ในเนื้อครับแล้วก็มีแคลไซต์ขึ้นมากบเอาไว้ชั้นหนึ่งส่วนเนื้อเหลืองตัวเหลืองข้างล่างมุมเนี่ยครับเนี่ยนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยพวกนี้เป็นคาบอ่ะเขาเรียกว่าคาบน้ำว่านที่ผสมอยู่ในเนื้อพระแล้วมีสีเหลืองๆนะโอ้ครับแล้วกระจายไปคนละทางมันกระจายไปคนละที่คนละทางมันขึ้นอยู่กับว่าพระนั้นมีการใช้ไหมมีการเข้ามาเก็บบรรจุไหมเพราะว่าการควบคุมพวกนี้เราควบคุมอะไรไม่ได้เราควบคุมอุณหภูมิไม่ได้เราควบคุมสภาพแวดล้อมไม่ได้องค์นี้ได้ผ่านการมันจุดปลูกหรือครับเนี่ยไม่ได้ลงปลูกครับไม่ได้ลงปลูกเพราะว่าพระไม่ได้เดือดพระมีการแห้งเหมือนคล้ายๆเส้นผมอันนี้เป็นเศษวัสดุนะครับเป็นเศษวัสดุที่มาเกาะในเนื้อพระเพราะว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพระเลยมันเกาะอยู่ที่พระนะครับมีเกาะอยู่ที่พระผมเส้นผมเส้นผมใครก็ไม่รู้ถ้าเส้นผมจะใหญ่กว่านี้ครับใหญ่กว่านี้ไอ้ที่คุณอาเห็นได้ว่าไอ้เขียวๆพวกเนี้ยนี่คือผงหยกผงหยกเล็กๆที่เขาเหลือจากการเจริญในหยกที่เป็นรูปเป็นแผ่นอะไรกับหลายๆอย่างที่เป็นเครื่องประดับแม้กระทั่งเท่าครับนี่ขยาย 1,600 เท่าเราถึงจะมองเห็นในรูปลักษณ์ของผงที่เป็นเกล็ดหินเป็นเกล็ดของหินเป็นพระยุคไหนครับเนี่ยอันนี้เป็นพระอายุกลางครับเป็นพระยุคกลางแล้วทำไมใหม่กว่าองค์เมื่อกี้ยุคไปครับมันเป็นเนื้อดินเกาหลีเป็นดินเกาหลีเนี่ยดูยังไงก็ไม่เคยเก่าเราไปดูช่วยชามสังคโลกด้วยตานะครับไม่เคยขยายดูเลยช่วยชามสังคโลกก็ยังดูใหม่
กิ๊บเพราะว่าเป็นดินชนิดเดียวกันเกาหลีเป็นดินเกาหลีแล้วกินดินเกาหลีเนี่ยเป็นกลุ่มของพระที่มีสร้างขึ้นในวังหน้ามวลสารก็จะละเอียดเล็กลงเล็กลงเล็กลงนะครับเล็กลงเรื่อยๆเพราะว่าในกลุ่มวังหน้าเขาต้องการเน้นความสวยงามอายุมากเขายิ่งสวยงามถ้าครับเนี่ยถ้าเป็นดินเกาหลีดินเกาหลียิ่งอายุมากแล้วเดี๋ยวยิ่งใสยิ่งสวยตัวองค์รักที่คลุกในพระองค์นี้เป็นรักที่คลุกอยู่ในเนื้อเป็นรักที่ผสมอยู่ในเนื้อค่อยขับดันตัวออกมาเขาดันตัวออกมาเขาดันตัวออกมาผ่านเขาเรียกว่าผ่านอุณหภูมิการรอยแยกต่างๆที่เกิดขึ้นในเนื้อพระแล้วเขาดันตัวเองออกมาเหมือนกับเหมือนองค์นี้ครับแต่ก่อนจะมีสีดำๆเดี๋ยวนี้จะเริ่มหายไปหายไปนี่จะมีโอกาสหายอีกร้อยปีอันนี้ก็พูดยากนะเพราะเขาบางอย่างมันผุดขึ้นมาแล้วนะครับมันก็ไม่สามารถกลับไปอยู่ในที่ที่เดิมได้นะครับจะมีโอกาสนะครับจะหลุดล่อนไปแต่ถ้าหลุดโอกาสหลุดล่อนมันก็มีตามอายุไขของเขานะเนี่ยไอ้แวววาพวกนี้เขาเรียกว่าผงเงินผงเงินที่เป็นผงเล็กๆเล็กๆละเอียดยิบยับหรือว่าในเป็นกลุ่มของพวกพาราเดียมหรือแพลทินัมเพราะมีบางท่านเอาไปตรวจเราไปเจอพวกแร่พาราเดียมหรือแพลทินัมที่อยู่ในนั้นอันนี้นะครับเป็นพวกนี้กลุ่มของบางคนจะเล่นแบบนี้เลยอย่างกับพี่สักกับพี่อย่างที่เขารู้เรื่องตารางธาตุผู้ที่รู้เรื่องตารางธาตุนะครับหรือว่ารู้คุณค่าของธาตุก็จะเน้นหากลุ่มนี้เลยพระกลุ่มนี้เลยคือพระแร่หายากแร่ธาตุหายากทันยุคครับเนี่ยองค์นี้เป็นองค์ที่ทันยุคนะครับเนี่ยที่บอกว่าองค์บางๆเออแต่นี่ผมสมเด็จบางผมไม่กล้าแกะเรื่องผมไม่กล้าแกะเดี๋ยวพระเชื่อพระเขาหักนะครับบางหักแล้วเดี๋ยวหักคืนไม่ได้เลยคืออันนี้บางจริงๆบางจริงๆก็บางจริงๆบางจริงๆตรงนี้บางจริงๆแล้วพื้นสมัยนี้เทคนิคนี้ยังทำไม่ได้อยู่แต่บอกผมว่าเขาไม่ทำมันจะบินข้างๆจะบินครับครับนะครับมันเกิดธรรมชาติของเขาครับเกิดธรรมชาติของเขาขนาดถ่ายข้างหลังผมยังไม่กล้าถ่ายอะไรเยอะเลยกลัวเขาหักเดี๋ยวหักแล้วอย่ายุ่งมีพระองค์นี้นะครับบางที่สุดบางผมเจอมามันจะก่อนไปนานแล้วครับเนี่ยมันจะก่อนแล้วบางเราเห็นพิมพ์นะครับพิมพ์มีความเล็กตื้นเต้นกว่าพิมพ์ปกติของวันละครั้งอาจารย์ยังมีเทียนทำไมตีเก๋เทียนทำไมตีเก๋มันขาวไปมันขาวไปขาวไปนะครับพิมพ์ตื้นไปพิมพ์ตื้นไปแล้วก็บางไปซุ้มม้วนมันไม่ม้วนเห็นไหมครับม้วนนิดเดียวมันเป็นพักแกล้งทำมันออกจากแบนๆซุ้มม้วนก็ไม่เป็นสมูทไม่สมูทเป็นโค้งเหมือนโค้งเขาเรียกว่าโค้งผ่าหวายไม่เขาบอกว่าไม่รู้นะครับว่าให้พิจารณาจากคุณเขาบอกว่าเก๊ฝีเก๊ห่างไกลเก๊ห่างไกลเก๊ห่างไกลแต่ตัวผมว่าถ้าคนทำเก๊นะมันต้องทำให้สวยกว่านี้มันต้องทำดีกว่านี้ไม่เขาใช้คำว่าเก๊ห่างไกลไงฝีมือไม่ถึงเฮ้ยแต่คนเก๊เขาไม่ต้องทำฝีมืออยู่แล้วแต่บ่อยมีคนบ้านผมเนี่ยเขาจะไปดูพระดูอะไรแล้วเขาจะไปชอบตัดสินองค์นี้เก๋เกตเอผมก็ไม่รู้มันเก๋เกตเออะไรต้องเป็นเกตเอดีแต่ละคนเขาตัดสินให้เหมือนกันเขาก็จะบอกเก๋ห่างไกลเก๋เกตเอเกตบีเกตซีนี่องค์นี้มันเก๋เกตเอบางทีมันพูดให้เราแบบเจ็บใจเก๋ปูทอนอย่างเงี้ยโอ้เก๋บ้านนอกถูกไหมเก๋บ้านนอกพูดมันโอ้โหคำพูดสรรหามาเรื่องพระสมเด็จมีหลายอย่างเราไม่ไปสนใจแล้วมาที่เนื้อเลยที่เนื้อเลยทันสมัยผมก็ต้องตัดสินใจมาถูกทางเห็นไหมครับเราเห็นเนื้อพระเนี่ยเนื้อพระเขาเดือดมากเลยครับไอ้ขาวที่เราเห็นนี่คือการเดือดของเป็นวัดอะไรครับเนี่ยอันนี้เป็นบางขุนพรมเป็นบางขุนพรมนะครับเพราะว่าเนื้อพระเนี่ยมีการเดือดโดยมหาศาลเลยเรียกว่าพระที่มีการเข้าไปบรรจุในกรุที่มีความร้อนสูงมากแล้วก็มีเนื้อพระที่ยังไม่แห้งเลยนะครับยังไม่แห้งสนิทร้อยกว่าปีเลยนะร้อยกว่าปียังไม่แห้งก็คือตอนที่เขาบรรจุครับตอนที่เขาบรรจุคือทำมาเสร็จผสมข้างในยังเป็นน้ำมันยังชื้นอยู่เนาะมันยังชื้นอยู่วันนี้พี่สวัสดิ์ต้องไปลำพานที่ตัวเองมาแล้ว
ดูของคนอื่นมานานวันนี้ต้องไปนั่งดูฝากแชร์ด้วยนะพี่สำหรับเพื่อนพี่หวานนะครับฝากแชร์ฝากดูด้วยนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับจะมีพวกมวลสารขนาดเล็กๆเล็กๆลงเป็นกรรมวิธีของการบดละเอียดพอบดละเอียดมากขึ้นมวลสารก็จะเล็กละเอียดพวกนี้เป็นกลุ่มพระที่มีพระในการสร้างพระยุคปลายยุคเป็นยุคของบางขุนพรมเลยยุคบางขุนพรมที่เราบอกว่าพระจะต้องเดือดแล้วก็มีมวลสารที่เป็นพวกหินแวววาวพวกนี้เยอะมากอย่างพิมพ์โบราณเนี่ยญาติอาจารย์บอยลงเป็นพระยุคไหนเขาบอกมันดูมันตัดสินกันตรงไหนยุคไหนยุคต้นยุคปลายยุคกลางอันนี้ผมถ่ายไว้ให้แล้วเดี๋ยวจะลงคลิปสุดท้ายให้นะครับทิ้งไว้ให้เป็นปริศนาก่อนนี่พระประจำตัวจะได้รู้ว่าอีกหน่อยเราไปตอบความเข้าใจความกระจ่างเขาเผอิญมีพรรคพวกเพื่อนฝูงมาบอกว่าห้อยพระไม่ดีห้อยพระไอ้นั่นเดี๋ยวจะได้ตอบให้ว่าพระองค์นี้คือใครพระองค์นี้คือใครน่าจะมีห้องสอบเนาะพยายามติดตามคลิปของพี่แต่เทียบไปเรื่อยๆครับเราจะลงข้อมูลให้ไปเรื่อยๆนะครับลงข้อมูลให้ไปเรื่อยๆแล้วสุดมากแกดูแล้วถ้าเป็นข้อมูลที่มีประโยชน์ก็ฝากกดแชร์ออกไปให้ทุกคนได้เรียนรู้มากขึ้นแล้วเรากดไลค์จุดติดตามไว้ครับเราจะมีข้อมูลนี้เป็นศิลปะของหมู่ท้องใช่ไหมครับใช่ครับอันนี้เป็นพระแสดงว่าผมมีความรู้แล้วเป็นพุทธศิลป์อู่ทองน่าจะเป็นตะกั่วแตนตอบผมว่าโอ้โหคือพระของพี่สวัสดิ์เนี่ยว่าเจ๋งทุกผมมีทุกพิมพ์มีทุกพุทธศิลป์แล้วดูพุทธศิลป์เนี่ยนะครับพุทธศิลป์ถ้าเป็นเขาเรียกว่ามีหลวงอะไรเป็นคนเกี่ยเป็นพิมพ์ทรงของอันนี้แหละครับอันนี้เป็นหลวงวิจิตรนฤมลอาจารย์บอยเราดูลายศิลปะของหลวงวิจิตรยังไงหลวงวิจิตรนฤมลนั้นพระท่านจะสมูทเป็นสามเหลี่ยมโกลเด้นเดโชเลยตรงนี้ไม่เกล็ดไม่ทะลุซุ้มนะครับแล้วเกล็ดก็จะไม่ทะลุซุ้มร้านที่ตัวสังเกตเยอะๆบ่อยๆเลยนะครับซุ้มท่านจะเป็นซุ้มครอบแก้วบาลานซ์เหรอบาลานซ์สมูทก็คือเป็นบาลานซ์เป็นสามเหลี่ยมถ้าดูทางกายภาพผมมองเป็นซุ้มม้วนหมดนะครับตรงนี้มันดูแล้วคล้ายๆกับจะมีเส้นแซมนะครับเช่นบัวลูกแก้วมีไหมครับเนี่ยจะหลังๆเป็นเนื้ออะไรครับดันบอยอันนี้เป็นเดี๋ยวเนื้อเดี๋ยวเราค่อยๆเข้าไปที่เนื้อเดี๋ยวผมพิมพ์อธิบายพิมพ์ก่อนที่บอกว่าเราดูจากตรงไหนแปลว่าเป็นพิมพ์ของหนุ่มวิจิตรนฤมลก็คือพิมพ์ท่านจะสมูทก็คือการกึ่งกลางของเนื้อพระเลยเกศก็จะอยู่ในซุ้มก็จะไม่มีการไม่ใหญ่เทอะทะแล้วก็จะเป็นซุ้มครอบแก้วนะครับจะเป็นซุ้มครอบแก้วเหมือนกับแก้วครอบลงมาเหมือนกับแก้วครอบลงมาจะเป็นพิมพ์ที่สวยที่สุดในบรรดาของช่างที่แกะบล็อกได้พิมพ์ฉายามีฉายานะครับผมเนี่ยองค์นี้นะครับการองค์นี้จะเป็นองค์พิมพ์อธิบดีจะมีเส้นอาสนะสายานะบางๆอยู่ตรงใต้ฐานอ๋อครับครับมาตอบเนื้อกันมาตอบเนื้อกันเห็นก้อนปูนอะไรครับนี่เป็นปูนหินหรือปูนไทยโบราณครับนะปูนหินหรือปูนไทยโบราณมีคราบน้ำปูนเดือดขึ้นมาเห็นไหมครับคราบน้ำปูนพวกนี้เป็นคราบน้ำปูนที่เดือดขึ้นมาในเนื้อพระที่เป็นโดยใช้ปูนหินหรือปูนไทยโบราณมองด้วยตาเปล่าจะเป็นจุดขาวๆกระจายอยู่ทั่วมองตาเปล่าก็จะไปออกมาว่าเป็นพวกของคราบแป้งบ้างคราบของที่เราแกล้งทำให้เก่าบ้างนะแต่ถ้าเราขยายไปแล้วเนี่ยคือผงของผลึกแคลเซียมคาร์บอเนตที่เกาะอยู่บนเนื้อพระนะครับมันจะมีผงที่มีความหนาแน่นไม่ใช่เป็นผงแป้งไม่ใช่เป็นผงแป้งเป็นผลึกแคลไซต์ที่เกาะกันเป็นผลึกตรงนี้เป็นวัดอะไรครับอันนี้ของวัดละคังครับจะเป็นปูนหินเป็นวัดละคังปูนหินหรือปูนไทยโบราณจะเป็นวัดละคังเขาปลอมครับเขาไม่ปลอมสูตรนี้นะจ๊ะก่อนเขาไม่ทำครับเพราะว่าไม่ทำสูตรนี้นะครับไม่ทำสูตรนี้เพราะว่าสูตรนี้มันทำไปปุ๊บไกลเลยทำปุ๊บก็เกปั๊บทำปุ๊บก็เกปั๊บเพราะว่าแล้วจะทำมาแล้วจะทำมาทำไมทำมาก็ขายไม่ได้อาจารย์นี่ใส่ที่หรอที่ใส่พระกำแพงอันนี้เป็นผ้ากำแพงนะครับเนี่ยเป็นผืนผ้ากำแพงเป็นลักษณะนี้นะครับก็จะเป็นไขแซมดินที่เป็นคาร์บอเนตแคลไซต์ที่เป็นแทรกเหมือนเนื้อหมูไอ้เนื้ออะไรที่ศึกษาอะไรตำรับตำราเนี่ยผ้ากำแพงนี่จะเกิดก่อนพระสมเด็จใช่ไหมครับครับผมเนื้อท่านจะเนื้อจะเป็นหลายร้อยปีกลุ่มของผ้ากู่ผ้ากำแพงเนี่ยมีอายุ800-900 ปี800-900 ปีมีอายุมากกว่าพระสมเด็จวัดระฆังนะครับ
นะแล้วเราพิจารณาจากมุมที่เราเห็นก็คือการเหี่ยวย่นของเนื้อพระเนื้อพระเขาจะเหี่ยวย่นถูกไหมครับแต่เนื้อพระกำแพงเขาจะไม่ย่นแล้วเพราะว่าเขาเซตตัวเนื้อเขาอยู่แล้วอยู่กับที่แล้วนะครับอยู่กับที่คือเขามีอาการเปลี่ยนแปลงที่น้อยกว่าเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนที่น้อยกว่าแต่เนื้อพระสมเด็จมันตอนที่ใส่ลงไปแรกๆเนี่ยเขายังนุ่มนิ่มนุ่มนิ่มอยู่แต่พอคลายความชื้นออกไปความของเหลวออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะหดตัวอยู่ตัวอยู่ตัวมันจะหดตัวแล้วก็จะเกิดกันเป็นร่องหลากหลายที่อยู่น้อยรายล้อมของพระกำแพงนะแล้วจะทำให้เกิดการงอกของแคลไซต์พวกนี้เป็นการนำไปสู่การวิเคราะห์ความมีอายุบางกลุ่มบางหลุมก็มีหลุมนะครับบางหลุมเป็นหลุมเป็นบ่ออะไรนะถ้ารู้ได้กล้องนะครับขยายเนี่ยที่เราเป็นเห็นเป็นหลุมเป็นบ่อพวกนี้ก็คือการยุบตัวครับถ้ามันหดตัวครับคลายความชื้นออกความชื้นพอคลายออกมันก็หดตัวเหมือนเราเอาอะไรสักอย่างเอาแป้งหรืออะไรไปสักอย่างไปอบมันก็จะหดตัวถูกไหมครับพอหดตัวมันก็จะเกิดเป็นหลุมหลากหลายหลายสารต่างๆนี่คือการลงข้อมูลของพระว่าเป็นพระอะไรนี่แสดงว่าพระองค์นี้คุณอาต้องล้างมาแน่ๆเลยยุคเนี่ยเราดูตรงไหนยุคต้นไอ้ยุคต้นยุคกลางตอนต้นครับเพราะว่าหินพระกำแพงมีหินกวดที่เยอะนะครับเป็นหินกวดที่หยาบยิ่งมีกรรมวิธีหรือว่ามีวัตถุดิบที่อยู่ในเนื้อพระหยาบมากเท่าไหร่เราเรียนรู้ได้เลยว่าพระผู้นี้เป็นพระที่มีการสร้างก่อนก็จะเป็นยุคกลางตอนต้นเราดูจากพุทธพิมพ์ด้วยนะครับเราต้องดูจากพุทธพิมพ์ด้วยเพราะพุทธพิมพ์มีการนำเข้ามาสู่ในกระบวนการของช่างหลวงแล้วประกอบหลายอย่างประกอบหลายอย่างมาดูทั้งเนื้อหาก็ดูพระด้วยเริ่มกระจ่างเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นนะครับผมปกตินี่หาทางจะดูเนี่ยจะดูไม่ออกทำให้ผมงงเอาเป็นว่าเนี่ยคือเราหลอกตำรวจไม่ได้อยู่แล้วตำรวจเขามีข้อสันนิษฐานเชื่อมกับเราเยอะถูกไหมครับพยายามหาพยานหลักฐานกับตำรวจกับทนายแล้วก็คนที่ทำด้านกฎหมายนะครับเขาจะหาหลักเหตุผลมาดูครับเขาจะหาเลขไปในเก็บมั่วนะครับนะครับกฎหมายมาตราเดียวกันเนี่ยตำรวจเนี่ยพยายามจะรวบรวมหลักฐานเพื่อจะเอาผู้กระทำความผิดมาลงโทษทนายเนี่ยเขาจะมาตราเดียวกันเนี่ยเขาจะเห็นแย้งเพื่อที่จะดักซื้อให้หลุดเพื่อจะเห็นแย้งเพื่อจะไปซักค้านในศาลศาลนี่ท่านจะใช้กฎหมายสองทางคือเรียนกฎหมายมาคือศาลเนี่ยจะใช้กฎหมายทางเป็นคุณและเป็นโทษครับถ้าศาลสงสัยอ่ะศาลท่านจะใช้กฎหมายทางเป็นคุณคือปล่อยตัวไปสู้คดีนี่แค่สู้ให้ไม่มีพยานหลักฐานสู้ให้ศาลแค่สงสัยศาลปล่อยแล้วท่านจะใช้กฎหมายทางเป็นคุณนะครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นพิมพ์เรียกว่าพิมพ์ปกโปเป็นการทุกคนเจอตัวไปก็ทิ้งเหมือนกันนะครับทิ้งครับเพราะว่ามันไม่ปกโปเก้านะครับผมนับดูเห็นมันนับแปดเก้าอันนี้เก้าครับเก้าข้างสองเก้าข้างสองข้างเลยใช่ไหมครับแล้วเราดูพุทธพิมพ์เป็นการรวบรวมพุทธพิมพ์เป็นพุทธพิมพ์ที่หนึ่งเป็นพิมพ์เจดีใช่ไหมครับมีเป็นพิมพ์รูปเจดีที่เอามาใส่ในเนื้อพระเป็นการรวบรวมคือเรียกว่าการผสมประสานพระให้เป็นพระที่เกิดเป็นพระเรียกว่าพระเน่าอ่างพระพิมพ์ทรงหมักพระเกศทะลุซุ้มพระเกศแลนเกศทะลุซุ้มซึ่งมีการนี่เป็นช่างอะไรครับช่างอันนี้เป็นช่างหลวงนะครับเป็นช่างหลวงแล้วช่างหลวงแล้วเราน่าจะถอดแบบพิมพ์มาจากหลวงวิจิตรนฤมลหลวงวิจิตรนฤมลน่าจะมีพิมพ์พระที่สวยนะครับและพระจะเป็นพิมพ์พระพิมพ์ทรงครอบแก้วปกโพปกโพเก้านะครับแล้วก็มีเส้นอาสนะมีเส้นเดียวนะครับแค่มีเส้นเดียวบางพิมพ์มีสองบางเส้นก็มีสองมันขึ้นอยู่กับการกดบล็อกไม่พิมพ์ว่ามีการกดบล็อกไม่พิมพ์ที่ชัดเจนไหมนะแล้วก็เป็นเนื้อหาที่มีความสมมุติแค่ไหนผมมีแตกลายงาใช่ไหมครับอันนี้เขาเรียกว่าการแตกลายสังคโลกนะแตกลายสังคโลกเนี่ยมันจะแตกร่องลึกๆอย่างนี้เหมือนเครื่องสังคโลกไหมครับครับเหมือนเครื่องสังคโลกใช่ไหมเหมือนเครื่องสังคโลกจะแตกลายร่องๆลึกๆพวกนี้มีส่วนผสมของพวกคาบละพวกรักอยู่ในเนื้อหาพระ
าดไปแล้วเส้นเล็กๆแล้วก็มีแคลไซด์ไม่ใช่แคลไซด์ครับมีรักผสมอยู่ข้างในของวังละคังอันนี้ของวังหน้านี่ของวังหน้าทำไมถึงบอกของวังหน้าเพราะว่าเขาเป็นเนื้อดินเกาหลีเนื้อดินเกาหลีนี่จะมีการใช้ที่ในกลุ่มของวังหน้านะครับในของพระเป็นเนื้อพระสายวัดเนี่ยจะไม่ค่อยได้ใช้วัตถุดิบชนิดนี้จะได้ใช้ก็แค่เล็กๆน้อยๆมาเป็นส่วนผสมกับเนื้อปูนหินที่มีอยู่แล้วหรือว่าปูนไทยโบราณแคลไซด์เขาจะละเอียดนะครับจะละเอียดเป็นเล็กๆเหมือนกับหิมะเลยสายวังหน้าสายวังหลังวังหลังก็มีนะครับวังหลังก็มีครับวังหลังก็มีแต่ก็จะใครผมมีองค์นึงวังหลังถวายพระไปแล้วถวายหลวงพ่อไปแล้วมีรูปรอรัชกาลที่ห้าก็มีตาคุดวังหน้าเลยวังหน้าก็ใส่วังหลังเนี่ยครับวังหน้านี่ก็ใส่นะครับพระกำแพงก็ใส่ไม่ใช่ไม่ใส่นะครับลูกกว่าผมจะศึกษาก่อนหรือไม่ใส่อายุ90ปีเลยก็ใส่อยู่เหมือนกันนะเจอทุกพิมพ์องค์นี้ก็ทันยุคเช่นกันครับแต่เป็นของวังหน้าเป็นพระยุคกลางนะครับเนี่ยเป็นพวกนี้เป็นพระยุคกลางเพราะว่าเนื้อหาพระนั้นยังมีความหยาบอยู่ยังไม่ได้ละเอียดพอเหมือนกับพระที่เป็นพระยุคปลายอันนี้เป๊ะเลยเนี่ยนี่ไม่ต้องอธิบไม่ต้องทะเลาะกันว่าเป็นของที่ไหนอันนี้เป็นของวังหน้าชัวร์ๆเลยมีการลงรักปิดทองล่องชาติเอาไว้เป็นการนำไปสู่การบรรจุกู่หรือว่าแจกคนชั้นสูงที่มีศักดินาในยุคเก่าเอากล้อง 10x ส่องดูผมจะเห็นมวลสารเยอะมากสีพระก็ไม่เหมือนองค์อื่นนะครับสีพระไม่เหมือนองค์อื่นครับเพราะว่าเนื้อเขาเป็นเนื้อดินเกาหลีซึ่งมีคุณสมบัติของพระที่มีความมันเหลืองเยอะสีเหลืองเยอะแล้วก็มีมวลสารนี่เยอะมากใช่ไหมครับเหลืองๆเนี่ยครับเป็นพวกน้ำมันต่างอิ๊วนะครับน้ำมันต่างอิ๊วที่ผสมอยู่ในเนื้อพระเป็นการใช้น้ำมันทองเห็นปิดท้องด้วยครับมีท้องไหมครับมีครับเป็นการผสมผสานน้ำมันต่างอิ๊วคือลักษณะของกรรมวิธีที่ใช้ช่างที่มีฝีไม้ลายมือในการทำพระทำให้เนื้อพระนั้นมีความสมูทมากกว่าเนื้อพระอย่างอื่นนะครับแล้วจะมีความใสแวววาวทองคำนี่เป็นทองคำแท้เรื่องทองคำดูได้ไหมครับนะครับเดี๋ยวจะไล่ไปให้เนี่ยรักชาติมีคุณสมบัติเนี่ยมีคุณเรียกว่ามีคุณสมบัติที่ดีคือเป็นรักจีนชาติจีนที่นำเข้าเป็นของนำเข้าสีดำสีแดงลงรักล่องชาตินะปิดทองลงรักล่องชาติอะไรนะปิดทางปิดทองลงรักล่องชาลงรักล่องชาติปิดทองนะหลายสับหลายอย่างแค่คิดเราก็เยอะแล้วใช่ไหมครับใครไปนั่งแค่คิดเราก็เหนื่อยแล้วเนี่ยทองคำพวกนี้เป็นทองคำเปลวทองคำเปลวอาจมันจะมีทั้งทองคำเปลวที่เป็นมูลคำเปลว 90% แล้วก็ทองคำเปลวที่มีวรรณะเขาเรียกว่าวรรณะของทองน้อยลงอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าฝังสองทองนี่จะฝังอยู่ในเนื้อพระหรือปิดทีหลังปิดที่หลังครับปิดที่หลังเขาจะมาลงรักก่อนลงรักปิดทองล่องชาติรักลงรักแล้วก็ปิดลงรักลงชาติให้เสร็จแล้วค่อยมาปิดทองที่หลังนะทองมันก็เลยอยู่ข้างนอกเกาะระหว่างรักกับชาติที่อยู่ข้างนอกแล้วอย่างเห็นเกณฑ์ของโลหะอย่างเงี้ยนะครับเป็นเกณฑ์ของโลหะที่เป็นทองเก่าทองโบราณแต่เป็นทองที่มีบริสุทธิ์ 100% ถึง 90% ไม่น่าจะถึงเพราะว่าดีใส่ปล่อยที่สายวังจ๋านี่วังเลยสายวังเลยนี่สายวังเลยคุณอย่าเอาพระนี่ไปถามเทียน5นะครับคุณตอบแล้วคุณอย่าโกรธเขานะครับโกรธเขาไม่ได้นะครับเพราะคุณส่งไปผิดเนื้อผิดพิมพ์จริงๆส่งไปให้คนดูผิดที่นะครับผิดเนื้อผิดพิมพ์จริงๆนะผมเคยไปให้พวกเนี่ยเทียนประสบการณ์โดยตรงไปให้เขาดูเขาบอกว่าเอาสีอะไรมาทาไม่รู้อันเนี้ยเห็นไหมครับเนี่ยนี่เป็นผงหินก็คือสีของพระเนื้อเบญจสิริที่เป็นผงหินสีนะครับเป็นผงหินสีนะมันมีแคลไซด์อยู่ข้างในนะไม่ใช่สีเซียนนี่ภาษาจีนใช่ไหมครับเซียนนี่แปลว่าผู้วิเศษแต่ตายหมดแล้วนะครับรู้ทุกเรื่องไม่รู้อย่างเดียวว่าหวยจะออกอะไร
เห็นไหมครับแล้วก็มีอย่างเนี่ยพอเขามีรูรูของความการพุนของรักอ่ะหรือว่าชาติมันจะทำให้เกิดการงอกของแคลซายพวกนี้เช่นมันจะผุดขึ้นมาเลยดันกันต่างฝ่ายต่างดันจะไม่ยอมให้ออกไม่ยอมให้ออกนี่พอมีดันกันออกกันได้พอมีรูเล็กๆฉันก็พุ่งขึ้นมาครับเขาจะออกของเขาจะได้ออกของมาของเขาจะได้แล้วก็เขาก็จะมาเกาะอยู่ที่หลุดลอกนี่แสดงว่าเขาดันออกมาก่อนแล้วหลุดลอกแล้วก็เขาพอมันหลุดเนี่ยเขาถึงจะดันออกได้แต่ถ้าไม่หลุดเขาก็ออกมาไม่ได้แสดงว่าจะเคลือบไว้หมดเลยทั้งองค์ใช่ไหมเคลือบไว้ทั้งองค์ครับเคลือบไว้ทั้งองค์ใช้เวลาหลายเป็นร้อยปีเนาะกว่าจะร้อยปีครับเป็นร้อยปีกว่าจะรักจะหดตัวกว่ารักอ่ะถ้าเขาลงรักลงชาติต้องลงสองชั้นเนี่ยนะมันก็ยิ่งหนักเข้าอีกคือเขาไม่ปอกอันนี้แน่ลักษณะนี้เขาไม่ปอกแน่ยากไม่เอาหรอกครับเพราะว่ามันผิดเนื้อผิดพิมพ์ครับผิดเนื้อนี่เป็นพิมพ์อะไรครับเนี่ยเป็นนี่บีบีเห็นอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่เป็นพิมพ์ใหญ่ครับเป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่สุโขทัยเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยมีเส้นพระเส้นชายจีวรอยู่ตรงนี้นะครับเป็นเส้นชายจีวรดูไม่ออกมันจะมีเส้นรักจีวรปิดหมดว่ามีรักมีชาติบังเรารู้จุดจะมีเส้นบัวลูกแก้วอะไรมีครับมีเนี่ยมีเส้นอัศนะอยู่ที่บัวลูกแก้วอยู่นะครับแล้วก็เป็นหน้าพระพักก็จะเป็นผมมะตูมแล้วก็เป็นสี่เหลี่ยมข้าวหลามจัดเหลี่ยมข้าวหลามจัดสุโขทัยสุโขทัยพิมพ์ใหญ่สุโขทัยเริ่มก็จะเข้าใจไปละตาสว่างขึ้นเยอะเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยกว่าเขาจะหดร่อนขนาดนี้พี่สวัสดิ์ดูมาตรวจสอบกับในคลิปเหมือนกันนะด้วยความรู้แล้วก็มีความแตกต่างระหว่างมาขยายกับเราดูด้วยกล้องตาเปล่าผมดูรักเนี่ยผมเริ่มจะรู้แล้วดูด้วยตาเปล่ากับ 10x เนี่ยพอมาเห็นเนื้อนี่ดูชัดเลยผมดูเลยการหดตัวเนี่ยมุมเนี่ยเขาจะไม่เหมือนอย่างอื่นเนี่ยเขาจะค่อยหลุดออกทีละหน่อยละชิ้นนะฮะจริงๆครับคือการที่เรามาตรวจแล้วมานั่งคุยกันเนี่ยมันจะเห็นรูปลักษณ์ทั้งหมดแล้วมีคำถามในอะไรในใจเนี่ยผมสงสัยมันถามได้เลยนะแต่ถ้าเราไม่คิดอยากจะตรวจอะไรองค์ละร้อยได้ความรู้หลักล้านกลับไปแน่นอนคุณเก็บพระได้อย่างสบายใจเลยครับว่าพระเป็นคุณอาจจะมีมูลค่าในหลักล้านในอนาคตแล้วตอนนี้เหลืองที่สโลแกนเราบอกหาผ้าแท้แต่เนื้อในองค์ผ้าให้ได้ก่อนเรื่องราคาเดี๋ยวตามมาที่หลังนะมาตามมาที่หลังเพียงแต่ว่าก็รอผู้คนได้เห็นคุณค่าตรงนี้ก่อนเก่าเนี่ยทันยุคครับทันยุคเลยไม่ต้องห่วงว่าผ้าจะไม่ทันยุคอันนี้ที่คุณอาได้สอบถามผมเอาไว้ในตอนแรกอันนี้เราก็เลยไม่ได้ถ่ายรูปเพราะเอากรอบออกจากกรอบไม่ได้นี่พระอบที่แขวนไว้นะเนี่ยเราจะรู้ว่าเป็นทรงอันนี้เป็นพิมพ์เขาเรียกว่าพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่ก็ฉายาเกียรติรุ่งชุดนี่เขาจะพิมพ์ลุงพุทธนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่สุโขทัยกำแพงเพชรหรือว่าพิมพ์สุโขทัยนั่นแหละครับแต่เมื่อกี้น่าจะไม่ใช่คนละเนื้อกับองค์เมื่อกี้นะครับเนี่ยองค์ที่นะเนื้อเดียวกันครับเนื้อเดียวกันแต่เพียงแต่ว่าพระอันเนี้ยเขาไม่ได้ไปเก็บกุเขาก็เลยมีการค่อยๆเป็นค่อยๆไปของแคลไซที่เป็นเหมือนสีก็ต่างนะครับสีก็ต่างสีก็ต่างกันเพราะว่าเขาไม่ได้ไปลงกุไงไม่ได้ลงกุมีผ้าที่ลงกุกับผ้าที่ไม่ลงกุอ๋อสีจะแตกต่างสีจะแตกต่างกันเนี่ยแล้วการร่อนของรักเนื้อเดียวกันสีก็ไม่เหมือนสีเดียวกันครับเนื้อเดียวกันสีเดียวกันแล้วก็การเหี่ยวย่นของรักเขาก็จะเป็นการเหี่ยวย่นที่เขียวค่อยๆเขาเรียกว่าค่อยๆหลุดร่อนไปไม่เหมือนกับผ้าที่เป็นลงกุมันจะปูดขึ้นมามอุณหภูมิเขาอยู่แตกต่างใช่ครับอุณหภูมิเขาแตกต่างกัน อันนี้ก็เป็นอีกองค์นึงอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่พระแก้วขาวนะครับหรือว่าพิมพ์เชียงแสนอ๋อเชียงแสนเราเนี่ยองค์นี้น่าจะเป็นองค์ที่สวยในปัตตภีนะคุณใจเทพเนี่ยใส่กรอบก็ถ่ายไม่ได้ ถ่ายไม่ได้สะท้อนแสงหลักร้อยล้านอันนี้เป็นเนื้อดินเกาหลีซึ่งเป็นพระกลุ่มของพระสายวังสายวังจะมีเนื้อดินเกาหลีเป็นตัวผสมหลักหรือว่าส่วนผสมหลักเราไม่ใช่ซื้อขายพระนะเราเก็บเพื่อพุทธคุณแล้วรักเห็นไหมครับเขาจะใช้รักจีนวัตถุดิบที่ดีกว่าที่ดีกว่าอย่างนี้ครับครับพูดง่ายๆถ้าพระสายวังเขาเรียกว่าพระไฮโซไฮโซใช่ไหมครับ
คือฉันเลิศอ่ะฉันเลิศฉันต้องใช้วัตถุดิบที่เลิศกว่าคนอื่นไม่ใช่พระสายชาวบ้านจงภูมิใจนะครับที่ใครเล่นพระสายวังนะครับวัตถุดิบเป็นวัตถุดิบนอกนะครับพูดง่ายดินนอกครับวัตถุดิบที่นำมาใช้เป็นวัตถุดิบไฮโซนะครับไม่ใช่วัตถุดิบแบบชาวบ้านชาวบ้านครับอย่าดูถูกพระสายวังเพราะว่าพระสายวังมีการคัดสรรวัตถุดิบที่ดีมีผงพุทธคุณที่เป็นเลิศเพราะว่าการรวบรวมพระสายวังใครก็ต้องการที่จะเอาวัตถุดิบที่ดีๆมาให้วังหน้าเป็นผู้สร้างครับศึกษากันไปเรื่อยๆครับใช้กล้องกำลังขยายที่ดีๆแล้วก็หาข้อมูลที่ชัดเจนมากขึ้นศึกษาตามเนื้อหาของพระแล้วก็ประวัติศาสตร์ที่มีบันทึกเอาไว้ในแต่ละสัดส่วนแล้วเราก็เอามาบวกลบหรือว่าบูรณาการหักลบบวกลบคูณหารว่ามันเป็นไปได้ไหมบางทีไปคุยกับพรรคพวกเพื่อนฝูงบางทีผมก็ใส่อารมณ์นะผมไม่ใช่เป็นคนจะใจดีเสมอไปธรรมดาผมเคยศึกษามาแล้วเข้าใจมาก่อนมันเป็นเรื่องธรรมดาใส่อารมณ์ธรรมดาคือจริงๆนะครับใครจะมาเถียงกันเรื่องพระนะครับขึ้นกล้องกำลังขยายขนาดสูงแล้วมาเถียงกันตกง่ายกว่าจริงๆมันไม่ยอมจบหรอกครับคนไม่ยอมจบหรอกมันจริงๆแล้วนะครับไม่ว่าอย่างนั้นครับการเรื่องพระเนี่ยถ้าคุยกันคนละภาษาแล้วเนี่ยมานั่งคุยโต๊ะเดียวกันไม่ได้ตีกันทันทีใช่ใช่ครับตีกันทันทีผมไม่พูดดีกว่าสู้ผมพูดสู้อย่างนั้นเรียกกินข้าวดีกว่าไหมครับกินข้าวเถอะครับไม่คุยเรื่องนี้ใช่ไปคุยเรื่องการเมืองหนึ่งการเมืองหนึ่งนะครับเรื่องพรรคเครื่องอีกหนึ่งห้ามคุยกันเด็ดขาดและยิ่งการคุยกันคนละต่างการศึกษาคนละแบบเรียนรู้มาคนละแบบไม่ได้เลยมันไปถูกล้างสมองมาแล้วก็มีความเชื่อแล้วมันก็จงเชื่อต่อไปเอาเป็นว่าอย่างนี้ดีกว่าครับเราพูดรวมๆศึกษาพระเครื่องให้สนุกใช่ใช่ใช่ศึกษาพระเครื่องให้สนุกด้วยความศรัทธาที่เรามีอยู่รู้ต้องไปศึกษาคนที่รู้จริงเราก็จะได้ความรู้ที่มันกระจ่างที่มันสามารถไขข้อข้องใจตอบปัญหาให้ตัวเองได้ก่อนอื่นเราต้องตอบปัญหาให้กับตัวเองก่อนครับผมค่ะผมคาใจผมอย่างเงี้ยก็การศึกษาของพี่สวรรค์นะครับในวัย65นะครับเชื่อทุกเทคโนโลยีนะครับในการตรวจสอบหาของจริงนะครับเล่นพระกับตำรวจสบายใจได้นะครับก่อนตำรวจจะจับพระใช้ทฤษฎีเดียวกับการจับคนถ้าจับคนไม่ได้อย่าไปจับพระเลย ถ้าจับคนจับเนี่ยนะครับก็คือใช้ทุกข้อสันนิษฐานใช่ไหมครับพี่สวัสดิ์ก็ประมาณนั้นแหละครับใช้ทุกข้อสันนิษฐานนะครับว่าจะต้องถ้าเป็นภาษากฎหมายก็เรียกว่าตั้งประเด็นนะผมจะเหมือนกับตั้งประเด็นอาจารย์บอยเนี่ยพระองค์เนี่ยปูนอะไรเนี่ยผมก็เหมือนตั้งประเด็นนะแต่ปัญหาตั้งประเด็นก็ตั้งทุกประเด็นที่เราสงสัยคุณอาเขาก็ยิงผมทุกประเด็นนี่ครับว่าผมพูดถูกไหมเนี่ยผมก็เลยบอกเขาเลยต้องผมไม่เข้าใจตรงนี้ผมจะถามก็ยัดประเด็นใส่เข้ามาเราก็ต้องอธิบายทำไมเราจะไม่รู้เราไม่รู้เราต้องถามใช่ครับไม่ใช่เถียงไม่รู้ต้องถามต้องถามอย่าเถียงผมเถียงอาจารย์บอยผมเถียงไหมผมจะไม่เถียงผมจะถามแล้วผมจะได้ความรู้แล้วมันก็ถูกต้องด้วยดูเนื้อหาสาระอะไรที่ความรู้ที่ถ่ายทอดมันไม่ถูกใจเขาหรือไม่ถูกต้องหรือว่าทำอะไรทั้งแต่ว่าผมจะเข้าใจแล้วเข้าใจเรื่องเนื้อหาสาระไว้นะครับคุณอย่าเอาพระที่คุณมีไปส่องกับคนที่ไม่ได้ศึกษาแนวนี้นะครับเมื่อไรเขาตีพระคุณเกนะครับถูกต้องนะครับเพราะว่าเขาศึกษาอีกแนวนึงโกรธเขาไม่ได้นะอย่าโกรธเขานะครับโกรธเขานะครับเพราะว่าเขาศึกษาแบบนั้นมาของพวกคุณก็อย่าฝึกศึกโกรธพวกผมเหมือนกันนะครับผมศึกษาแบบศึกษาแบบนั้นมาและเขาเชื่อแบบนั้นและจงเชื่อตลอดไปคุยเป็นมุกตลกผมไม่ได้เครียดนะผมมาผมอยากไขข้อข้องใจในปัญหาใจของผมเนี่ยให้มันสว่างได้คำตอบไหมพี่หวานได้คำตอบในใจเยอะแล้วครับปัญหาไปคุยโมดกับเพื่อนได้แล้วเฮ้ยไปหาข้อสงสัยแล้วบางทีผมก็เงียบนะเราก็ว่าเรามันโง่เองแต่ความจริงดูที่มันอธิบายแล้วมันโง่กว่าเราอีกแต่ผมไม่คุยนะเพราะผมฉลาดผมไม่จะฟังว่าจะฟังความโง่ของเขาผมก็จะเป็นคนนิ่งบางทีแล้วก็ดูความที่ว่ามันอธิบายเนี่ยมันไม่มีเหตุมีผลมันมีแต่ความขัดแย้งมีแต่ความอะไรเอาอารมณ์มาใส่ตัวเราเนี่ยเกิดความ
มาไปดูวิทยาศาสตร์ดีกว่าง่ายจบมาส่องพระกับอาจารย์บอยไม่ใช่ว่าจะแท้เอาใจเด็กเอาใจ FC นะครับคือถ้าไม่แท้เนี่ยเราฟ้องด้วยภาพเราฟ้องด้วยภาพนะด้วยภาพแล้วเราก็ไม่ใช่ว่าเราจะเอาออกให้เขาดูนะครับเพราะว่าแค่บอกว่าเราไม่แท้เนี่ยยิ่งจะไปตอกย้ำลง YouTube ให้เจ้าของพระเขาเจ็บใจทำไมไอ้ที่ไม่แท้นะครับมีนะครับเดี๋ยวเราเอาที่ไม่แท้โดยไม่เปิดเผยนามมาขึ้นให้ดูนะครับว่าพระแท้แต่ยังไม่ถึงนะครับเพราะว่าถึงไม่ทันไม่ทันก็มีผมนำพระมาเนี่ยมีทั้งหลวงพ่อเงินตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์แล้วก็อยู่ถึงยุคอาจารย์บอยถึงยุคแล้วก็สมเด็จเนี่ยนำมาประมาณ30องค์เนี่ยก็ถึงยุคไม่มีไม่ทันสักองค์ใช่ไหมครับอาจารย์บอยไม่มีไม่ทันครับจะเป็นแต่ว่าแยกออกไประหว่างวัดระฆังกับบางพรมแล้วก็วังหน้าครับมีหลายกลุ่มนะครับมีหลายกลุ่มนะครับวันก่อนผมไปคุยกับอาจารย์ไพศาลนะครับพระสมเด็จตอนที่สมเด็จออกไปจากวังออกจากวัดไปปีกวิเวกนะครับอันนั้นมียังมีอยู่ไม่น้อยนะครับคือไม่อยู่ในบันทึกอะไรเลยก็เรียกว่าเป็นพิมพ์นอกระบบนอกระบบเลยครับไม่มีกลุ่มไหนไม่มีนะแต่ท่านสร้างไว้หลายที่นะยังมีอีกหลายที่นะครับที่เราจะต้องเรียนรู้กันว่ามีคนมีจิตญาณเก็บพระเหล่านี้ได้นะครับแล้วเขาก็เชื่อมั่นว่าสมเด็จโตปั๊มนะครับใช่ครับยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะเอากลุ่มไหนครับเนี่ยกลุ่มสุดท้ายเหรอหรือหมดละอีกคลิปนึงอีกคลิปนึงครับไหนๆมาจากลมสักแล้วก็ตกเยอะมั้ยพี่ช่วงนี้ตกครับตกเกือบทุกวันน้ำท่วมน้ำท่วมเลยพิษบูรณ์น้ำท่วมมั้ยท่วมเป็นย่อมย่อมท่วมเป็นประจำตั้งแต่ผมเกิดมาก็ท่วมอยู่อย่างเงี้ยโอเคมันเป็นเรื่องปกติน้ำท่วมแต่ท่วมแป๊บเดียวก็จะน้ำจะลงมันจะซัดลงแม่น้ำสักถ้ามีเขื่อนใหญ่ก็ดีนะครับช่วยชะลอน้ำเก็บไว้น้ำในฤดูก็เขื่อนใหญ่ก็นี้เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์พี่อยู่เหนือเขื่อนหรือใต้เขื่อนใต้ลมสักตรงเมืองเหนือสุดไปติดจังหวัดเลยติดด่านซ้ายไปแล้วอยู่เหนือเขื่อนเหนือเขื่อนครับผมขอบคุณพี่สวัสดิ์นะครับไพรแก่นนะครับพี่ดันดนมาตรวจพระผมก็ขอความสบายไว้ก่อนรอตรวจอยู่ที่บ้านขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ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 แต่ว่าใส่รู้กันนะเรียบร้อยแล้วครับไม่เก็บ